เล่าหมดเปลือกอู่ฮั่นยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้อยู่ในโครงการ985211 Double First Class นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาจีนด้วยค่ะตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลเหอเป่ยนะคะก่อตั้งขึ้นมาในปี1893ค่ะปีที่แล้วนะคะมหาวิทยาลัยนี้ครบรอบ130ปีนะคะแล้วก็ในปีนั้นนะคะเขาเฉลิมฉลองกันแบบเล่นใหญ่มากเลยนะคะศิษย์เก่ามหาลัยนี้เนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะทั้งหมด 1,300 ล้านหยวนนะคะซึ่งก็เป็นแบบประวัติการแบบอันดับหนึ่งในประเทศเลยทีเดียวค่ะมหาลัยนี้นะคะมีพื้นที่ 2.9 ล้านตารางเมตรนะคะซึ่งก็คือแบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมด 29,540 คนนะคะนักเรียนปริญญาโททั้งหมด 20,085 แล้วก็นักเรียนปริญญาเอก 8,000 กว่าคนนะคะแล้วก็นักเรียนต่างชาติเนี่ยทั้งหมด 1,623 คนค่ะคือมหาลัยนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันตั้งอยู่ในภูเขาเลยคือแบบถ้าทุกคนดูอันนี้คือเดินขึ้นเนินนะคะอันนี้คือแบบอยู่ในภูเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางที่นี่นะคะปกติแล้วนักเรียนจะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีรถบัสไปมาในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะหันกลับมาดูสถาปัตย์ของที่นี่กันนะคะที่นี่เนี่ยเป็นสถาปัตย์ที่ค่อนข้างจะสเปเชียลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการรวมตัวระหว่างอีสต์กับเวสต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนชอบมาที่นี่นะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานคนจากทั่วประเทศจีนเลยนะคะก็ชอบมาเที่ยวที่นี่กันนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีอธิการที่ชื่อว่าจังผิงเหวินนะคะซึ่งเขาเคยเป็นรองอธิการของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของอธิการคนใหม่นะคะเขาเชื่อว่าเขาอยากที่จะทำความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเกือบทุกสาขาเลยนะคะแต่มีบางสาขานะคะที่โดนปิดไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ผ่านการรับรองหรือว่าไม่ได้ผ่านกฎอธิการเขาตั้งไว้นะคะซึ่งที่นี่นะคะมีสาขาศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะก็คือมีค่อนข้างครบแล้วก็แพทยศาสตร์ที่นี่เนี่ยได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยแล้วด้วยค่ะติดอันดับที่9ของประเทศจีนนะคะ30ของเอเชียแล้วก็164ของโลกจาก Times Higher Education นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะดังมากๆด้านวิศวกรรมค่ะแต่ว่ามีสาขานึงนะคะที่เป็นอันดับ1ของประเทศจีนก็คือสาขากฎหมายระหว่างประเทศนะคะที่นี่นะคะมีภาคอินเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะภาคอินเตอร์ของเขานะคะมีตั้งแต่สาขา Economics และ Management นะคะซึ่งสาขานี้เนี่ยใน2ปีแรกนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนเหมือนกันเลยแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจในปี3ได้ค่ะมี Software Engineering นะคะแล้วก็มี MBBS ค่ะส่วนปอโทนะคะมีหลากหลายสาขามากๆเลยค่ะก็มีทั้ง Engineering มีทั้ง Law มีทั้ง Management นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็คือปริญญาโทนี่สามารถแบบสมัครได้ฉ่ำมากๆเลยนะคะมาดูเรื่องถึงค่าใช้จ่ายกันนะคะค่าสมัครของที่นะคะอยู่ที่800หยวนนะคะหรือว่า 4,000 บาทค่ะค่าเทอมนะคะถ้าเป็นสายบริหารนะคะจะอยู่ที่ 23,000 หยวนนะคะหรือว่า 115,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิศวกรรมนะคะจะอยู่ที่ 28,000 หยวนนะคะหรือว่า 140,000 บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสายแพทย์นะคะที่นี่จะอยู่ที่40,000 หยวนหรือว่า 200,000 บาทนะคะส่วนภาคจีนนะคะก็จะถูกลงประมาณ 3,000 ถึง 10,000 หยวนแล้วแต่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรเลยนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะมีตั้งแต่ 23,000 จนถึง 70,000 หยวนเลยค่ะค่าหอพักที่นี่นะคะถ้าเป็นคณะแพทย์นะคะจะเป็นอยู่ที่วิทยาเขตแพทย์ค่ะจะเป็นห้องคู่อยู่ที่ 9,500 ถึง 9,600 หยวนต่อปีนะคะแล้วก็ส่วนสาขาอื่นนะคะจะอยู่ที่วิทยาเขตหลักนะคะจะมีห้องเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ 14,000 หยวนค่ะหรือประมาณ 70,000 บาทต่อปีนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะสภาพห้องของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะคะเวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบตู้เสื้อผ้าอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จะเป็นเตียงนะคะค่อนข้างที่จะโอเคค่ะเพราะมันเป็นห้องเดี่ยวเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นแบบพื้นที่ของเราเองแล้วก็จะเห็นประตูนี้ไหมคะก็จะเป็นประตูที่ไปสู่บัลคอนี่นะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบโถนั่งนะคะแล้วก็จะมีแบบฝักบัวเนาะแล้วก็จะมีซิงค์ล้างหน้านะคะก็คือค่อนข้างที่จะโอเคค่ะเพราะว่ามหาลัยจีนตอนนี้ก็คือว่ายังมีบางหอนะคะที่เป็นแบบห้องน้ำแบบยองแต่ว่าที่มหาลัยอู่ฮั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องเดี่ยวแล้วก็มีห้องน้ำแบบนั่งนะคะแต่ว่ามีข้อเสียอันนึงก็คือว่าท่อน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเก่าบางทีเนี่ยน้ำร้อนอาจจะไม่ไหลนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกทุกคนก่อนค่ะข้างๆเตียงนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้ทุกคนนั่งแล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินของหอนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคไฟเนี้ยมันจะเป็นไฟอัตโนมัติเวลาเดินเดินไปแล้วก็จะเปิดไปเองนะคะบางทีมันก็อาจจะเปิดช้าหรือว่าปิดเร็วนิดนึงนะคะก็จะมืดนิดนึงในการกลางคืนถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย